สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราก็มาดูเครื่องรางของตระกูลเรียกว่าตระกูลอะไรผมจำชื่อผมเรียกไม่ได้อะไอตระกูลเนี่ยตระกูลคอสมิกใช่ไหมน่าจะใช่ตระกูลคอสมิกนะอ่ะก็เดี๋ยวนี้วันนี้เราก็จะมาดูเครื่องรางของตระกูลคอสมิกกันนะครับว่าจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วคอสมิกอะไอเจ้าเนี่ยไอเจ้ามังกรตัวนี้ก็คอสมิกนะแต่ว่ามันเป็นคอสมิกที่อยู่ในมังกรเนาะมันเลยกลายเป็นว่าเครื่องรางก็กลายเป็น2ตัวนี้แทนนะครับอ่ะว่าแล้วเราไปดูตัวกันก่อนแล้วกันว่าจริงๆแล้วความสามารถของตัวละครคอสมิกตัวมีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับเนี่ยอะไรสักอย่างนี่แหละคิวใช่ไหมคิว CUTE คิวอ่ะเป็นเต่าทะเลก็แล้วกันนะมันสามารถตบได้ครับมันตบเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะเห็นไหมถ้าตีธรรมดาทำโจมตีไปก็ตบนี่ตบนี่คือท่าพิเศษท่าพิเศษคือจะสุ่มปล่อยหนวดขึ้นมานะครับดึงเอ้ยก็นี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องรางนะครับว่าเครื่องรางของหนวดจะเป็นยังไงนะครับนี่เพิ่มหนวดเข้ามาด้วยนี่เพิ่มหนวดอีกเส้นนึงอ่ะว่าแล้วเราไปดูกันเลยครับปึ้งแอดสตันทูสเปเชียลว้าวแอดแท็กเพิ่ม23%แอดแท็กสปีดแล้วก็คริตดาเมจนะครับก็เพิ่มสตันให้สเปเชียลคือเวลามีหนวดขึ้นมาปุ๊บเวลาตัวไหนโดนก็สตันแค่นั้นเองก็เบสิกไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะครับใส่เลยนี่หนวดใส่ไปเอาละพร้อมสตันแล้วมันเลยใช้เลยไหมยังครับหนึ่งพึ่งตึมคือมันแรงเกินครับสตันไม่ได้ครับมันแรงเกินนะครับก็เลยทำให้ดูไม่ออกว่าสตันไหมแต่ก็คือความหมายคือสตันแหละนะครับมันก็เขียนบอกชัดเจนอยู่ขนาดนั้นแล้วนะนี่ไงล่ะโหก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะเก่งเหมือนกันนะนี่เห็นไหมหนวดมันขึ้นเยอะมากเลยนะไม่ใช่ขึ้นน้อยๆนะมันไม่ใช่ขึ้นแบบแค่3-4เส้นนะมันขึ้นแบบเกือบทั้งแผนที่เลยอึ้มขึ้นมาสิเอ้ยแน่แต่ที่สำคัญคือไอ้เครื่องรางของมันนี่คือเพิ่ม attack อีก 23% แถม attack speed เพิ่มอีก 15% ด้วยว่ะก็เข้าท่าดีนะเป็นตัวที่เอาไว้ผ่านคอสมิกน่าจะดีอ๋อไอ้ตัวนี้มันเอาไว้ผ่านนี่ด้วยนี่อะไรนะไอเฮ้ยฮึผ่านไอ้ถ้าไอ้ด่านเรือด้วยไอ้ด่านแมวด้วยไหมด่านโจรสลัดด้วยปะเอ๊ะหรือไม่ใช่ว่าคนละอันนี่คนละไม่ใช่คนละที่จำผิดอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเครื่องรางนะครับอันแรกตัวแรกครับเดี๋ยวเราไปดูคิงอินเยลโล่เลยตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากในด่านคอสมิกนะครับเป็นตัวที่สำคัญมากในด่านคอสมิกเพราะถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะไม่มีตัวไหนสามารถไปลุยด่านคอสมิกได้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับนี่ก็ท่าธรรมดาไม่ใช่ท่าธรรมดาก็ท่าธรรมดาถูกแล้วอะไรวะนี่คือท่าโจมตีธรรมดาของเขานะครับส่วนท่าสเปเชียลก็คือทำให้ทุกตัวมีพลังคอสมิกนั่นเองนะครับชุ่มถึงอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมันแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องรางของเขากันเดี๋ยวครับมันจะเป็นยังไงนะครับคาดหวังมากเลยนะคาดหวังมากเพราะมันเป็นตัวหลักที่ต้องลงในด่านคอสมิกเลยคาดหวังมากเฮ้ยไม่ไรเนาะไป Chance Special to Cosmic อะไรวะแล้วก็เพิ่ม Cosmic Attack นะครับ Element Attack แล้วก็ Crit Damage Chance Special to Cosmic Special ของใครหมายถึงว่าเพิ่มพลังคอสมิกให้กับคนที่เปลี่ยนเป็นสเปเชียลนี่เหรออะไรวะนี่โง่อยู่ภาษาอังกฤษไหนใส่ดิเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองอ้าวไปลืมกดไปมันแรงขึ้นจริงๆนะดูสิมันแรงขึ้นนะเอางี้ถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมถอยมันอยู่ข้างล่างนี่ถอยข้างล่างนี่แล้วก็เอาหมวกออกก่อน
เออทำไมเป็นลองหนาคอสมิกวะเออลองหนาคอสมิกเลยกันคอสมิกมาโอ้อยู่ครบเลยเว้ยเอาให้หมดเอามาเอามาอ่ะเราเติมยังไม่เติมเอาเป็นเอาผมไปเอาหมาน้อยลงไปนะผมชอบหมาน้อยหมาน้อยอยู่ไหนวะเลยมั้งหมาน้อยฮัลโหลเอามาน้อยลงยืนนะอ่ะดูเป็นไงคือมันก็ฟันเข้าแหละแต่ว่าพลังอยู่ที่เป็นสีขาวใช่ไหมสามแปดสามทีงี้อ่ะแล้วผมเอายิงเยลโล่ลงปั๊บปึ้มก็คือแรงขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวต้องเอาหนึ่งใหม่เลยจะได้ดูชัดๆปึ้มอันนี้ธรรมดาใช่ไหมสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดทีเก้าหนึ่งหนึ่งทีสองหนึ่งแปดทีเก้าหนึ่งหนึ่งทีอะไรวะงงเว้ยออกดิมันต้องแรงขึ้นไม่ใช่หรอวะสามแปดแปดทีสามแปดแปดสามสามแปดทีสีเหลือง338ทีสีเหลืองสมองเบลอๆแล้วนี่338ทีสีเหลืองใช่ไหมไหนวะไหนวะ338ทีสีเหลืองอันนี้สีเหลืองเป็นไร991อ๋อโอเคแรงขึ้นจริงๆด้วยนะครับก็คือทำให้โจมตีแรงขึ้นนะครับได้เป็นพลังคอสมิกนะอ่ะทีนี้มันบอกว่าจะเพิ่มให้คอสใช้พลังคอสมิกให้แรงขึ้นใช่ไหมปึ๊บเดี๋ยวขอเรื่องเดินหนึ่งเลยชอบเติมถึงหนึ่งเอาใหม่ถ้าเป็นสีเขียว218อ่ะถ้าเป็นสีเขียว218นะใส่นี้เข้าไปปั๊บมันจะต้องแรงขึ้นต้องแรงขึ้นก็เท่าเดิมอยู่วะอย่างวะอะไรปะเอ้าหมดอีกเติมเนี่ยก็ใส่แล้วเอ๊ะเอ้าเฮ้ยก็เท่าเดิมอยู่วะนี่ไม่ได้ใส่ก็ใส่ได้ดีวะเช่น Special to Cosmic 25% อะไรวะไอ้หยังวะเช่น Special to Cosmic อ๋อหรือจะเป็น Special ของทางด้านอันนี้หรือเปล่า Special เหรอสมมุติเอาเป็นเฟรีน่าลงสมมุติเฟรีน่าสมมุติเฟรีน่าลงจบตีฟึบสเปเชียลสเปเชียลนี่คือถ้าสเปเชียลนะฟึบเอาใหม่ได้ไหมดิฟันดิฟันสิเฮ้ยฟันเว้ยฟึบ129แถวๆเนี้ยอ่ะ1129แถวๆเนี้ยนะเริ่มใหม่โดยที่เอา The King in Yellow ยืนอยู่ตรงข้างๆอ่ะมาดูกันฟันดิเฮ้ยฟันยังไม่เท่าเดิมวะงงอะไรวะอ่ะก็129เอ้าอะไรวะเออก็ใส่นี่วะไม่เข้าใจเลยเอาออกดิเอาออกปุ๊บแล้วก็เริ่มใหม่ใครเข้าใจช่วยอธิบายด้วยนะงงก็ฟันไป129อยู่ไหมก็เท่าเดิมนี่วะอะไรวะฮ่องงงภาษาอังกฤษซะด้วยเราเชนชาร์จสเปเชียลทูคอสมิกอะไรวะเออท่านผู้ชมครับเปิดมาแล้วผมโง่ครับตอนนี้อ่ะจะเสียบทีละใครสามารถแปลได้ว่ามันคืออะไรนะครับยังไงช่วยเดี๋ยวนะมีอันหนึ่งแป๊บหนึ่งหรือไอ้เจ้านี่มันทำให้มันแรงไอ้ตัวนี้แรงขึ้นได้วะเดี๋ยวนะนึกออกอ่ะลองดิจะแรงขึ้นหรือเปล่าเออป่ะมันจะแรงขึ้นหรือมันมีแรงขึ้นป่ะโอ้ไม่รู้เว้ยอ่ะท่านผู้ชมครับก็
ใครรู้นะครับว่ามันแปลว่าอะไรและยังไงนะครับไปดูของคนอื่นมาหรือว่าดูคลิปของฝรั่งอะไรมายังไงมาแนะนำด้วยนะผมไม่เข้าใจก็เอาเป็นว่าเซตนี้ก็ดูเหมือนจะมีประโยชน์แค่ไอตัวเขียวอะส่วนตัวคิงอีเยลโล่ยังงงอยู่ประโยชน์มันคือยังไงนะเพราะว่าแปลไม่ถูกไม่เข้าใจความหมายมันคลิปนี้ก็ใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะขอบคุณมากคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ